บิงได้คิวแล้วนะบิงเป็นคิวที่แสนสามค่ะยืดแขนได้ปกติแต่ถ้าเกิดยืดแบบนี้ยืดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าฝืนยืดอีกนิดนึงอ่ะไม่ไหวแล้วนะคะมันจะมีกรณีอีกกรณีนึงค่ะที่เราไม่ควรนิ่งนอนใจแล้วก็ควรไปหาคุณหมอทันทีนะคะนั่นก็คือแต่ว่าวันนี้นะคะมิงตื่นมาด้วยรอบเดือนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกของมิงแล้วนะคะมิงก็จะไปฉีดโมเดอร์นานะคะมิงจองเอาไว้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วก็มิงได้คิวแล้วนะมิงเป็นคิวที่แสนสามค่ะแล้วก็มิงคำนวณไว้นะคะว่ามิงน่าจะได้ฉีดประมาณปลายเดือนพฤศจิกาและไม่ก็ช่วงกลางๆเดือนธันวานะคะซึ่งมันก็ตรงกับที่มิงคำนวณไว้ค่ะก็คือทางโรงพยาบาลนะเรียกคิวมิงแล้วนะแล้วมิงกำลังจะไปฉีดค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามิงฉีดออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างจะมีอาการอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแล้วมิงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนาะหลังที่ฉีดเสร็จนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยนี่มิงว่ามิงตื่นเต้นแล้วนะคนที่บ้านมิงตื่นเต้นคนมิงอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าน้าชายน้าสะใภ้มิงนะโอ๊ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะมิงก็วนหาที่จอดรถในโรงพยาบาลอยู่นะคะมิงจะบอกก่อนนะคะว่ามิงฉีดตอนบ่ายสามโมงนะคะเพราะว่ามิงคือทำงานดึกอะค่ะก็เลยต้องนอนให้ครบชั่วโมงก่อนนะคะจะได้ไม่เพียแล้วก็มิงไม่ได้งดชากาแฟเลยนะคะมิงใช้ชีวิตตามปกติมากเลยอะค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีผลอะไรกับการฉีดวัคซีนไหมซึ่งมิงว่าน่าจะไม่มีนะเพราะมิงไปอ่านมาก็เขาบอกว่าให้ใช้ชีวิตปกติให้ทานปกติไม่ต้องงดอะไรนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวก็จะขึ้นไปนะคะอาคาร1นะเป็นที่ที่ฉีดวัคซีนค่ะคือไวมากเลยค่ะพยาบาลมือนุ่มมากมิงก็กลัวเข็มมากนะคะมิงก็เลยบอกคุณพยาบาลนะคะว่าตัวเข็มนะคะเขาก็ชวนมิงคุยนะฉีดเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้ไวมากไม่รู้สึกเลยว่าฉีดยานะคะพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบนี้มานะคะจะเป็นใบที่รองรับการฉีดวัคซีนของเรานะคะสามารถเอาไปใช้ขอหนังสือเดินทางได้นะคะแล้วก็เขาอ่ะจะให้เรานั่งดูสังเกตการนะคะประมาณ30นาทีแล้วก็บอกข้อปฏิบัติเรามานะคะว่าหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะมีอาการอะไรบ้างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะมีปวดแขนเนาะแขนบวม24ชั่วโมงแรกเขาก็จะให้ประคบน้ำเย็นค่ะน้ำแข็งหรืออะไรก็ได้นะคะที่กินเย็นแล้วก็ถ้าเกิดปวดเนี่ยก็ให้กินยาแก้ปวดนะคะหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ประคบแบบอุ่นนะคะถ้าเกิดยังมีอาการบวมอยู่แล้วก็บอกเข้าปฏิบัติมาก็ตอนนี้นะคะมิงก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะยังพูดได้ปกติยังคึกคักนะคะแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรแต่น่าจะมีอาการหลังจากนี้นะคะอาจจะนะเดี๋ยวก็ไปอัปเดตกันอีกทีนะคะตอนที่มิงถึงบ้านแล้วก็ผ่านไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วมีอาการหรือว่าไข้ขึ้นนะคะมิงก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่1ธันวาคมนะคะตอนนี้ที่มิงอัดคลิปอยู่นะคะเป็นเวลา4ทุ่มครึ่งกว่าๆเกือบจะ5ทุ่มแล้วค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมิงไปฉีดวัคซีนมานะคะช่วงบ่าย3วันที่30พฤศจิกายนนะคะนับจากเวลาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้นะคะก็31ชั่วโมงกว่าๆแล้วค่ะมิงขอย้อนกลับไปเมื่อวานนิดนึงนะคะช่วงเวลาที่มิงฉีดวัคซีนเสร็จใหม่ๆแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านอาการแรกที่มิงเป็นนะคะก็คือจะมึนหัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเบลอๆนะคะมึนๆงงๆกงๆค่ะเหมือนอาการเมาเรืออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่ว่าเวียนหัวบ้านหมุนต้องอยู่เฉยๆหรือว่าต้องหลับตานอนนิ่งๆนะคะยังคงคอนโทรลตัวเองได้นะคะเป็นอาการนิดๆค่ะอันนี้เป็นอาการแรกนะคะที่เป็นพอกลับมาถึงบ้านค่ะก็เริ่มที่จะตึงๆแขนนะคะหลังจากฉีดมาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะก็ตึงๆบริเวณที่ฉีดค่ะ
ตรงหัวไหล่แล้วก็จุดที่ปักเข็มเข้าไปนะคะเมื่อวานเนี้ยมิงอ่ะฉีดยาไม่เจ็บเลยนะมิงเป็นคนกลัวเข็มมากค่ะถ้ากลัวเข็มนะคะบอกกับพยาบาลที่ฉีดยาให้เราได้เลยนะคะเมื่อวานเขาฉีดยาให้มิงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพิ่งจะมารู้สึกตอนนี้ค่ะแล้วก็อีกอาการนึงนะคะที่เป็นเลยอ่ะก็คือมิงหิวมากนะคะหิวบวกง่วงด้วยนะคะหิวเนี่ยหิวแบบหิวอะค่ะมิ้งจำได้ว่ามิ้งทานข้าวเย็นเนี่ย2มื้อติดกันเลยนะแล้วก็ใน2มื้อเนี่ยคือมิ้งทานหนักมากอย่างที่บอกเมื่อวานนะก่อนที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยมิ้งก็ไม่ได้ลดกาแฟนะคะมิ้งทานอาหารปกติใช้ชีวิตปกติเลยอ๋อแต่ว่ามิ้งงดออกกำลังกายแค่นั้นเองนะคะกลับมาเนี่ยมิ้งก็ทานอาหารปกติค่ะไม่ได้ทานข้าวต้มหรือทานอาหารอ่อนๆแล้วก็มันจะตึงมากขึ้นพอตึงมากขึ้นเนี่ยมิ้งก็เลยกินยาพาราค่ะหลังจากทานอาหารไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็อาบน้ำทำงานปกติค่ะแล้วก็ประมาณตีสองเกือบตีสามมิ้งก็หลับนะคะเพราะว่ามิ้งทำงานดึกอะค่ะช่วงนี้ก็คือเลยจะนอนดึกนิดนึงนะคะเพราะช่วงปลายปีด้วยเนาะงานก็จะเยอะก็เนี่ยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติเลยทีนี้พอตื่นมาอีกวันนึงสิ่งแรกเลยเนี่ยพอตื่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกเลยค่ะว่าหนักแขนที่ไปฉีดมามากๆนะคะหนักปวดบริเวณที่ฉีดแต่จับดูแล้วเนี่ยไม่ได้บวมนะคะแล้วก็ไม่มีอาการแดงนะคะไม่มีอะไรเลยก็ยังยกแขนได้เนี่ยในตอนนี้นะคะถึงตอนนี้เนี่ยมิ้นก็ยังยกแขนยืดแขนได้ปกติแต่ถ้าเกิดยืดแบบนี้ยืดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าฝืนยืดอีกนิดนึงอ่ะไม่ไหวแล้วนะคะก็คือจะรู้สึกตึงแล้วก็เจ็บนะคะซึ่งมิ้นก็จะไม่ฝืนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยช่วงที่มิ้งรอดูอาการนะคะคุณพยาบาลบอกว่าอย่าฝืนใช้ร่างกายอย่าฝืนใช้กล้ามเนื้อนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกับกล้ามเนื้อหัวใจเนาะซึ่งมิ้งก็จะไม่ฝืนแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะเป็นอาการประมาณนี้ค่ะก็ยังยืดได้เนี่ยประมาณนี้นะคะแต่บางคนนะคะเขาอาจจะเป็นหนักได้นะคะหรือว่าบวมแดงได้นะคะยกแขนไม่ขึ้นได้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะในกรณีแบบนั้นนะคะเราสามารถประคบเย็นนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เลยนะคะภายใน24ชั่วโมงอันนี้มิ้งไม่ได้พูดเองนะคะเป็นคำแนะนำที่ตอนที่มิ้งนั่งรอเฝ้าดูอาการคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมาบอกวิธีการดูแลตัวเองสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนนะคะจากนั้นเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงเราก็ประคบด้วยน้ำอุ่นค่ะหรือว่าประคบอุ่นนะคะแล้วก็ทานยาแก้ปวดยาแก้ไข้นะคะอาจจะมีอาการไข้หนาวสั่นได้ค่ะก็ทานยาตามอาการทีนี้มันจะมีกรณีอีกกรณีนึงค่ะที่เราไม่ควรนิ่งนอนใจแล้วก็ควรไปหาคุณหมอทันทีนะคะนั่นก็คืออาการเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกอาการใจสั่นหัวใจเต้นแรงรู้สึกใจสั่นอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรนิ่งนอนใจอันเนี้ยเราควรจะพาตัวเองไปโรงพยาบาลที่เราฉีดวัคซีนหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะอ้อการดูแลตัวเองอีกอย่างนึงนะก็คือทานน้ำบ่อยๆค่ะดื่มน้ำทั้งวันดื่มน้ำให้มากๆหน่อยนะคะซึ่งการดูแลตัวเองตรงนี้เนี่ยมิ้งทำได้สบายมากค่ะเพราะมิ้งเป็นมนุษย์น้ำเราชอบทานน้ำอยู่แล้วนะคะก็แนะนำให้ทานน้ำจิบน้ำทั้งวันแต่อย่าทานน้ำคือครั้งเดียวเฮือกๆๆๆลงไปเยอะๆนะคะไม่อันนั้นไม่โอเคนะมันจะส่งผลเสียกับร่างกายด้วยควรจิบน้ำนะคะเรื่อยๆทั้งวันมากกว่านะคะอีกอย่างนึงก่อนที่มิ้งจะมาอัดคลิปนะคะมิ้งอ่ะเช็คอุณหภูมิร่างกายตัวเองนะไม่มีไข้ค่ะร่างกายของมิ้งนะคะตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ 36.6 ค่ะก็ไม่มีไข้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมิ้งต้องไปรอดูอาการเข็ม2ของมิ้งก่อนนะคะซึ่งมิ้งจะฉีดเข็ม2เนี่ยช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะก็น่าจะวันที่20กว่าๆหลัง25ไปนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ธันวาคมแล้วค่ะวันนี้นะคะมิ้งอัดคลิปเวลา 5:30 นะคะเกือบ 6:00 แล้วนะคะเป็นช่วงเย็นนะคะแล้วก็วันนี้มิ้งตื่นมานะคะด้วยอาการที่เป็นปกติทุกอย่างแล้วค่ะมิ้งสามารถยกแขนได้นะคะไม่ปวดไม่อะไรเลยนะคะคือไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเป็นปกติทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่มิ้งจะขึ้นมาอัดคลิปนะคะมิ้งก็ได้ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองนะคะก็อยู่ที่ 36.4 ค่ะไม่มีไข้ค่ะแล้วก็วัดความดันเช็คอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ดูค่าออกซิเจนนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติทุกอย่างค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะมิ้งตื่นมาด้วย
รอบเดือนนะคะที่มาวันนี้นะคะซึ่งเป็นรอบเดือนที่มาปกตินะคะในแต่ละเดือนเพราะว่ามิ้งจดเอาไว้นะคะมันจะมีกรณีที่คนที่ฉีดโมเดอร์นาค่ะอาจจะมีรอบเดือนนะคะที่อาจจะคลาดเคลื่อนค่ะคืออาจจะมาเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงหรือว่ามาถี่มาเยอะนะคะซึ่งของมิ้งนะคะวันนี้เนี่ยมิ้งก็มีรอบเดือนตามปกตินะคะตอนที่มิ้งไปฉีดวัคซีนน่ะมิ้งก็กังวลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันใกล้กับช่วงระยะเวลาที่มิ้งจะต้องมีรอบเดือนนะคะมิ้งก็เสี่ยงเอาค่ะว่าเอ๊ะเราจะมาปกติไหมหรืออะไรไหมก็วันนี้นะคะก็มาปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรแทรกแซงนะคะเวลามิ้งมีประจำเดือนเนี่ยมิ้งก็จะไม่ได้ปวดท้องค่ะจะมีแค่สิวฮอร์โมนซึ่งสิวฮอร์โมนก็ขึ้นปกติค่ะก็เป็นอาการที่มิ้งมีนะคะก็สรุปนะคะอาการที่มิ้งมีตอนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มแรกนะคะต้องย้ำก่อนว่าเข็มแรกเพราะมิ้งยังต้องฉีดอีก1เข็มนะไม่รู้เข็ม2เนี่ยมิ้งจะมีอาการอะไรบ้างนะคะก็เข็มแรกที่ฉีดมาเนี่ยก็จะปวดตึงๆที่บริเวณที่ฉีดนะคะแล้วก็หัวไหล่ประมาณอย่างที่บอกค่ะฉีดวันแรกนะคะก็2ชั่วโมงกว่าก็เริ่มปวดนิดๆแล้วนะคะจนมาเมื่อวานนี้อย่างที่บอกแต่ว่าไม่ได้ปวดกระทั่งว่ายกแขนไม่ได้หรือว่าปวดบวมแดงนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีอาการไม่เหมือนกันนะคะมิ้งก็จะเป็นอาการลักษณะนี้เนาะประมาณนี้ค่ะอาการที่มิ้งมีทั้งหมดในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มแรกนะคะก็มิ้งหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะก็ศึกษาดูกรณีมิ้งเป็นอีกหนึ่งกรณีได้นะคะเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะสำหรับเข็ม2ค่ะเดี๋ยวมิ้งก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่ามิ้งมีอาการแบบเข็มแรกหรือเปล่าหรือว่ามีไข้ขึ้นหนาวสั่นหรือเปล่านะคะในคอมเมนต์ด้านล่างค่ะมิ้งจะมาเขียนเพิ่มนะคะในปักหมุดนะคะจะได้เป็นแนวทางนะคะแต่ว่ามิ้งฉีดปลายเดือนเลยนะถ้าเกิดใครฉีดเข็ม2แล้วอาการแตกต่างจากเข็มแรกยังไงก็มาคุยมาเล่าให้ฟังได้นะคะมิ้งเองก็จะได้เตรียมตัวด้วยนะว่าเข็ม2มิ้งจะต้องเจออะไรบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิ้งกี้ Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ